สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Rap Is Now Podcast ครับวันนี้อยู่กับรายการ Discut นะครับเอพิโซดที่3นะฮะวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับแล้วก็เป็นแร็ปเปอร์ระดับผู้บุกเบิกรุ่นพี่ในวงการนะครับอยู่กับเฮียโจ้โจอี้บอยครับผมสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับรายการครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็วันนี้นะฮะพอดีผมเห็นช่วงนี้เฮียน่าจะเล่น TikTok บ่อยอ๋อสมควรถามเลยว่าตอนนี้เฮียปล่อยเพลงบ้างข้าวหลามใช่ไหมฮะใช่เล่าเรียกเพลงนี้ว่าเป็นแนวอะไรครับเฮียโอ้ไม่รู้เลยคือจริงๆถ้าเรียกจริงๆต้องยกประโยชน์จากให้ความตั้งใจแรกที่เราอยากจะทำดนตรีที่มีกลิ่นของภาษาอีสานครับมีกลิ่นของความเป็นหมอลำอ่ะฮะมีกลิ่นของจังหวะไทยๆแบบไทยริทึมที่เราอยากทำอ่ะครับก็จริงๆก็ต้องยกประโยชน์ให้ไปทางโน้นเลยก็คือมันจริงๆมันอาจจะเป็นเพลงแนวหมอรำสตริงรุ่นใหม่ครับแต่เราก็ร้องในวิธีของเราซึ่งมันก็มีบางพาร์ทที่เฮียพยายามจะร้องภาษาอีสานเพื่อซ้อมชิบหายรอดเหมือนกันอืมครับก็อยากจะร้องให้ได้สักครั้งในชีวิตก็ลองดูเรารู้สึกว่าภาษาอีสานเป็นภาษาที่มีความเมโลดี้อ่ะโคตรเจ๋งเลยเมโลดี้นี่คือแดนซ์ฮอลมากอ่ะท่อนฮุกนี่ใครร้องเฮียผมแยกไม่ออกเอาจริงๆเฮียร้องทั้งเพลงคนจะไม่เอาเหรอคือผมนึกว่าแบบว่าร้องบางเวอร์สกับท่อนแรปไม่ใช่ร้องแล้วไอ้ท่อนที่คนจำไม่ได้จะเป็นท่อนที่เราพยายามตั้งใจร้องหน่อยซึ่งเราก็จะต้องปั้นเสียงดีๆรับทำนองรับเมโลดี้รับสำเนียงให้ได้อะไรเงี้ยครับมีใครมามีพี่เพชรสหรัฐเป็นคนแต่งก็เขาจะแต่งท่อนสายอีสานทั้งหมดเมโลดี้ก็คือผมไปเห็นในอย่างไบเติ้ลคลิป YouTube ก็จะมีชื่อของศิลปินท่านอื่นก็เลยเข้าใจว่ามีพี่เพชรสหรัฐมาร่วมด้วยก็เลยแยกไม่ออกพี่เพชรสหรัฐเป็นคนแต่งเนื้อร้องทำนองเฮียเป็นคนแต่งท่อนแรปวงจระเข้น้อยเป็นคนทำดนตรีเรียบเรียงดนตรีครับแล้วก็มีน้องซิน The Voice มาให้ผู้หญิงครับผมครับผมถามนิดนึงว่าเดิมทีแผนปล่อยเพลงนี้มันคือแบบว่าเพื่อสงกรานต์มั้ยครับจริงๆแล้วเพลงนี้ทำพี่เพชรแต่งให้เฮียไว้สักพักหนึ่งแล้วครับแล้วแผนที่ทำให้สำเร็จจริงๆก็คือพยายามปั้นไปเรื่อยๆหรือปั้นไปเรื่อยๆเราก็ไม่ได้กะว่ามันจะต้องดังในช่วงสงกรานต์เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราควรจะต้องปล่อยเพลงนี้ตั้งแต่มกราแล้วครับผมมันจะต้องปล่อยนำร้องมาก่อนใช่ไหมก็คือทำมาเล่นๆทำมาเล่นๆจนแบบรู้สึกวันที่10ทำเพลงนี้ให้เสร็จประมาณ3วันก่อนนะที่ปล่อยนะครับจนวันที่10เราก็เฮ้ยสงกรานต์แม่งจะเงียบเหงาไม่ได้ว่ะมันใช่แม้เราจะอยู่บ้านน่ะแล้วมันคือหน้าที่ของเรารู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของเราที่ปกติเราไปเล่นคอนเสิร์ตสร้างความเฮฮาสนุกสนานเรารู้สึกว่าครับไม่ได้ว่ะอยู่บ้านก็ต้องสนุกคือปล่อยอะไรก็ตามที่ให้คนได้สนุกแล้วก็คลายเครียดอ่ะมันคือหน้าที่ของพวกเราอ่ะมันก็เลยแบบมาประกอบร่างมันให้เสร็จภายใน3วันถามว่ามันถ้าเกิดว่าสงกรานต์มันกระทบเฮียเยอะไหมครับปีนี้มันไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปสร้างความสนุกที่ไหนถามว่ากระทบไหมเฮียทัวร์มาประมาณ20กว่าปีเนี่ยครับนี่เป็นปีแรกที่เฮียเคยได้หยุดอ่ะโหแล้วสำหรับเฮียคิดว่ามันไม่ได้ไม่เท่าไหร่สำหรับเราอ่ะแต่คนอื่นที่มีภาระหน้าที่หาเช้ากินค่ำครับงานโหทำงานร้านอาหารทำงานผับทำงานอะไรที่มันที่เขาก็ไม่สามารถจะทำได้แม่งโคตรเดือดร้อนเลยอันนั้นอ่ะอืมครับสำหรับเราก็พออยู่ได้เราก็ต้องอยู่ให้ได้เราก็ต้องหามุมที่มันดีที่สุดมนุษย์นะมันก็ต้องหามุมที่ดีที่สุดที่แบบว่าอยู่กับมันให้ได้ปรับตัวให้ได้ครับนะครับมาพูดถึงช่องทางโปรโมทเพลงบ้างข้าวหลามดีกว่าพอดีผมเห็นเฮียน่าจะเล่น TikTok เยอะทำไมถึงเลือกTikTok เป็นช่องทางนี้ฮะคือจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ว่าเลือกเลยนะก็จะปล่อยแต่ว่าจริงๆเฮียก็เล่นไปเรื่อยๆ คือด้วยปกติ TikTok เนี่ยมันเล่นตอนช่วงที่มันอยู่บ้านนี่แหละไม่ได้แบบว่าถ้าช่วงที่ผ่านมาก็แทบจะไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่ามันไม่มีเวลามันนั่งทําอะไรมันต้องใช้เวลาคิดว่าจะมันมีฟิลเตอร์มันมีแบบว่าลูกเล่นอะไรของแอป
ก็เลยรู้สึกว่าเพลงเราก็ปล่อยตาม YouTube อ่ะเนาะปล่อยตาม YouTube ปล่อยตามอะไรเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ช่องทางนี้มันจะทำให้เราอินเทอร์แอคเล่นกับคนดูและโดยเฉพาะที่ความตั้งใจของเพลงนี้เราอยากให้เขาสนุกครับก็เป็นแกนแรกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนั้นต้องหาอะไรที่เล่นด้วยกันได้กับคนดูก็ต้องพยายามครีเอทขึ้นมาว่าไอ้แกนเรามาเต้นกันเรามาร้องซิงกันเราจับท่อนแร็ปที่มันมีเสียงผู้หญิงมาให้น้องผู้หญิงได้ร้องไม่ได้เต้นอะไรเงี้ยครับก็ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์การทำงานการทำให้มันสนุกสนานได้ดีที่สุดในตอนนี้เฮียเคยเล่นมาก่อนเพลงนี้ไหมครับเคยใช้ไหม TikTok เฮียเคยเล่นเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้แชมป์อ่ะแชมป์เจ้าของเพลงนอนน้อยอ่ะครับแชมป์มาทำงานอยู่ TikTok แชมป์สนิทกันแชมป์เป็นรุ่นน้องศิลปินที่เบเกอรี่ด้วยกันแล้วก็แชมป์ก็ชักชวนมาเล่นหลายทีแล้วแต่เฮียก็พยายามไปจอยแต่ว่าเฮียก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นครับพอมาถึงที่แบบว่ามันคงพอเหมาะพอเจาะกับแบบว่าเออเฮ้ยช่วงนี้เราว่างช่วงนี้เพลงมันใช้ฟังก์ชันใน TikTok ทำงานได้ก็เรามาไปหาคนดูด้วยวิธีนี้ดีกว่าใช้เวลากับ TikTok ครั้งหนึ่งกี่นาทีอย่างแบบเขาเล่น Facebook กันบางทีครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยเป็นชั่วโมงไหมจริงๆก็จริงๆที่เข้าไปดูก็คือเข้าไปดูคลิปที่เราโพสไปดูเอ็ดที่เขาทำกับเราแล้วก็บางทีเราก็ทำเล่นนะพอแบบว่าเฮ้ยเล่นแล้วมันสนุกมันจุดประสงค์เดียวคือเฮ้ยดูโจยบอยแล้วเพลินแล้วสนุกมีเสียงหัวเราะยิ้มได้หายเครียดจบนี่คือประเด็นเลยคือผมเห็นเฮียไปรวมคลิปที่เขาเล่นดูเอ็ดกับเฮียมาลงในยูทูบคือนั้นเราสร้างเองก่อนถูกป่ะครับดูตัวดูเอ็ดที่เป็นคลิปนั้นไปเอามาจากในนั้นครับไปเอามาจากในนั้นแล้วก็รวมก็คือเป้าหมายก็ตั้งใจว่าจะให้คนที่อยู่ใน YouTube ได้ดูว่าเฮ้ยไปเล่นได้กระจายไปให้เขากลับไปช่วยกันเล่นอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเยอะมั้ยเฮียที่เขาเล่นกับในโอ้13,000-14,000 โอ้โหคลิปแบบเนี้ยโคตรเยอะเลยเอ้ยเยอะจริงคือดูเอ็ดไม่เยอะกว่ายอดวิวใน YouTube คือเราก็รู้สึกว่ามันไปตามเป้าหมายนะมันเพราะว่าเป้าหมายเพลงนี้คืออยากให้คนสนุกเล่นกันได้อ่ะคือเราไม่ได้ห่วงเลยว่ามันจะเพลงจะดังไม่ดังคือกูก็ไม่รู้ว่ามันไม่ต้องมันถึงแม้มันดังกูก็เอาไปใช้งานมันไม่ได้ในตอนนี้อ่าฮะประโยชน์ก็คือเล่นสนุกไปให้มันถึงจุดประสงค์มันเท่านั้นเองผมเห็นตอนนี้ใน YouTube เริ่มมีคนเม้นว่าตามมาจาก TikTok กันแล้วเพราะน่าจะกระจายเยอะนะฮะทีนี้ผมมาถึงคำถามที่น่าจะเป็นประโยชน์กับรุ่นใหม่ๆพอดีเห็นแร็ปเปอร์น้องๆเนี่ยรุ่นใหม่ๆเขายังมีความแอนตี้ TikTok นิดนึงเรื่องของแบบคนที่ตามมาจาก TikTok เหมือนไม่ได้ฟังเพลงจริงๆเหมือนมาแค่15วินาทีแล้วมาตามมาอะไรเงี้ยแบบอยากฝากอะไรไหมเนี่ยเฮียว่ามุมมองสำหรับเฮียมันคือถ้าเราเป็นคนที่สร้างผลงานแล้วเราอยากจะให้คนที่ไม่มีโอกาสได้ฟังเราสักเท่าไหร่มาฟังเพลงเราบ้างผมว่ามันทุกช่องทางมันเป็นประโยชน์หมดนะครับคือในหน้าที่ของคนสร้างสรรค์ผลงานก็คืออยากจะกระจายมันไปสู่ครับทุกบริเวณทุกที่ไม่ว่าจะไปถึงตรงไหนจะมีส่วนน้อยที่ฟังส่วนมากที่ไม่ฟังหรือแม้แต่สักคนที่มาฟังอ่ะมันก็คือกำไรครับนะครับมันคือการเปิดมุมมองให้กับคนฟังรุ่นใหม่กลุ่มใหม่ๆผมว่าแพลตฟอร์มทุกชนิดมันสร้างสรรค์มาเพื่อการนั้นฉะนั้นผมว่ามันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ครับให้เฮียลองเปรียบเทียบจากยุคเมื่อก่อนที่มันต้องขายเป็นเทปเนี่ยกับยุคที่มันมีช่องทางโปรโมตเยอะมากมายอย่างปัจจุบันคือกูจะบอกศิลปินสมัยปัจจุบันให้ฟังนะว่าอย่างมึงโคตรโชคดีเลยอ่ะครับสมัยเฮียเนี่ยเอาสมัยย้อนไปก่อนนะเฮียคนแม่งจะได้ออกเทปสักคนนี่ไหมอืมต่อให้มึงเก่งสักเท่าไหร่มึงไม่มีหนทางไม่มีว่าคือบอกได้เลยคือกูเป็นคนที่มีดวงกูไม่ได้อะไรมากมายกูก็ทำงานเหมือนกับที่ทุกคนทำแล้วก็เผอิญกูมีดวงได้ไปออกเทปในตอนนั้นแล้วแบบมันเป็นยากมากนะคือสมัยก่อนมันออกเทปยากใช่ไหมเฮียเออก็คือโหมึงจะต้องรู้จักคนนู้นเพื่อเป็นคนนี้แล้วมันจะต้องเป็นช่วงที่ดีช่วงที่ตลาด
คือเพราะว่าทุกอย่างกลไกมันถูกกำหนดด้วยในทุนครับในทุนในที่นี้คือไม่ได้เหมือนไม่ได้หมายความถึงเขาว่าในทุนแล้วไม่ดีนะคือเขาลงทุนให้เรามีอุปกรณ์อ่ะเริ่มง่ายๆคือมึงจะทำเพลงมึงทำที่บ้านไม่ได้ยุคนั้นไม่มีทางเลยเออมึงต้องมีสตูดิโอมึงจะมานั่งแบบว่าใช้ไมค์นั่งอยู่ที่บ้านนั่งครับคือเทคโนโลยีแม่งไม่ซัพพอร์ตครับผมอันดับแรกสองคือพอทำเสร็จแล้วต่อให้คุณมีเงินอ่ะคุณก็ไม่สามารถจะประชาสัมพันธ์มันได้อ่าเพราะว่าเอาง่ายๆเลยมึงเดินถือแผ่นซีดีถือเทปไปสถานีวิทยุถ้ามึงไม่ได้มาจากสังกัดอะไรก็ตามมึงจะมีสิทธิ์ได้อ่อนแอโอ้โหคืออย่างน้อยๆคุณต้องมีสังกัดถูกไหมพี่ใช่ครับฉะนั้นยุคนั้นน่ะมันคือยุคของโอกาสที่มันจะวิ่งเข้ามามันคือโชคชะตาจริงๆเลยเว้ยเฮียบอกเลยว่าคือแม่งเฮียโคตรดวงเลยคือที่มันได้ทำในตอนนั้นน่ะเพราะว่ามันคนอื่นเก่งๆก็เยอะแต่แบบโอกาสที่แบบมันประจวบประเหมาะพอดีเนี้ยคือมันไม่เหมือนปัจจุบันที่มึงนั่งทำอยู่บ้านแล้ววัดกันไปเลยว่าเพลงทุกบ้านมีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงปล่อย YouTube มันโดนไปใน YouTube มันโดนไปใน Facebook ถ้าเพลงดีจริงยังไงคนก็ได้ยินอืมครับเนี่ยนี่คือความแตกต่างของยุคอดีตและปัจจุบันก็ครับก็จริงๆแล้วถึงบอกว่าแพลตฟอร์มปัจจุบันแม่งดีมากมันดีมันคือเราเปิดใจรับกับมันได้นะคือมันทำให้ใครก็ตามบนโลกนี้ที่มีฝีมือมีความตั้งใจมีความขยันมึงสามารถจะไปถึงคนฝั่งได้อืมคงมากครับคำถามสุดท้ายแล้วครับเฮียสิ่งสำคัญที่สุดที่ศิลปินคนหนึ่งที่จะมีที่จะต้องมีในตัวเองเนี่ยตั้งแต่เริ่มทำจนถึงวันที่ประสบความสำเร็จเนี่ยครับคืออะไรครับเฮียให้คำเดียวเลยคำว่าขยันขยันครับทำไมถึงเป็นคำนี้ครับเฮียคือเก่งมากเก่งน้อยอ่ะเก่งแล้วไม่ทำเก่งแล้วไม่ขยันขยันในที่นี้คือตั้งแต่ขยันศึกษาวิธีการคือถ้าชอบแร็ปชอบฮิปฮอปขยันลุยครับศึกษามันซ้อมขยันซ้อมขยันทำเพลงขยันปล่อยคือสักวันอ่ะคนมันจะได้เห็นอ่ะคือบางคนมันใช้ความสกิลคนเราไม่เท่ากันนะเว้ยครับผมคนเราอาจจะไม่ต้องพยายามมากแต่บางคนต้องพยายามมากๆนึกออกปะครับอย่างสมัยกูเนี่ยกูบ้านกูอยู่บางนากูนี่แบบห่างไกลกับฮิปฮอปมากแต่กูชอบบางนายุคนั้นนี่คือไกลในเมืองหนูแหวะเออกูต้องนั่งรถไปบ้านโปรดิวเซอร์ทำเพลงนึงอ่ะนั่งรถเมล์ไปประมาณปีนึงกับเพลงเอโพดเนี่ยกว่าจะทำจนจบอ่ะโหเพราะว่ามันเดินทางลำบากไปกลับซ่อมแก้นู่นนี่นี่มันกูมั่นใจเลยว่าความขยันแม่งตอบโจทย์ทุกคนมาหมดแล้วอ่ะคนที่คุณรู้จักคนที่คุณชื่นชอบไม่ว่าจะเป็น fucking hero Killswitch 2P ยังโอมหรือทุกคนอ่ะผมว่าใครก็ตามที่มันขึ้นมายืนบนจักรปัจจุบันได้นี่มันขยันสุดความขยันที่แบบความขยันที่ไม่กัดไม่ปล่อยครับผมลุยไม่ย่อท้อแล้วก็ทำมันไปเรื่อยๆไม่โดนทำอีกไม่โดนทำอีกคือเพลงโดนบนโลกนี้แม่งเหมือนซื้อหวยนะมึงอืมครับคือมึงจนปัจจุบันกูยังไม่รู้เลยเพลงไหนว่ามันจะโดนได้อะมึงนอกจากมึงทำไปเรื่อยๆร้อยเพลงโดนสักเพลงหนึ่งมันก็โอเคอะมันก็โอเคร้อยเพลงโดนเพลงหนึ่งมันคือโอเคนั้นครับฉะนั้นมึงความขยันมึงจงขยันจงทำต่อไปอย่าย่อท้อสู้เว้ยครับเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะฮะสำหรับครับทั้งแร็ปเปอร์ทั้งท่านผู้ฟังนะครับผมช่วงนี้เข้าเรื่องไลฟ์สไตล์ชิลๆนิดนึงเฮียตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับเห็นอยู่ในสตูตอนนี้สถานการณ์แบบนี้แล้วไปที่ไหนไม่ได้แล้วกูเปลี่ยนสตูเนี่ยกูให้มึงดูสตูกูให้มึงดูนี่นี่ที่กูนั่งอยู่นี่คือสตูดิโออัดเสียงสตูอัดเพลงนะฮะนี่คือบูธร้องครับผมนี่คือบูธร้องเพลงตอนนี้เป็นอะไรไปแล้วฮะตอนนี้ก็ยังเป็นบูธร้องเพลงอยู่อ๋อเป็นบูธร้องไปเก็บในห้องก็อันนี้ก็จะเป็นบูธที่เข้าไปร้องใช่ไหมฮะครับ
แล้วด้านหลังปกติจะเป็นที่นั่งออฟฟิศประชุมตอนนี้เปลี่ยนเป็นนี่โอ้โหกูเปลี่ยนเป็นยิมรูปเต็มรูปแบบอีกเหี้ยไอ้เหี้ยขอบคุณที่นะขอบคุณน้องฟิตเนสครับโอ้โหครับผมแบบว่าเอาของมาส่งถึงที่โอ้โหก็คือวันตอนนี้ก็อยู่แต่ในสตูเลยใช่ก็ต่อไปนี้ก็คือว่าทำเพลงไปครับทำเพลงไปแล้วก็วิ่งไปก็คุยกับโปรดิวเซอร์ไปแล้วทำงานไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยครับผมนะครับผมวันนี้แหละครับทุกอย่างก็คือมันจะต้องปรับเปลี่ยนอยู่ให้ได้ครับลุยให้ได้เฮียคิดว่าสถานการณ์เราศิลปินจะกลับมามีงานอีกทีเมื่อไหร่ครับเฮียถือว่าเป็นปีอะนะเตรียมตัวกันได้ดีนะผมก็ว่าปีนี้น่าจะยังไม่น่าทันเพราะว่าเขาแคนเซิลกันหมดแล้วเอาลำดับความสำคัญคือถ้าคนเริ่มออกจากบ้านได้ลำดับความสำคัญแรกมันคือการไปห้างสรรพสินค้าครับไปร้านอาหารครับนะไปโรงพยาบาลไปอะไรที่มันสำคัญต่อปัจจัยสี่จริงๆเนี่ยที่เสี่ยงดังนั้นการจะเรียกความมั่นใจให้คนกลับมาแบบชุมนุมในคอนเสิร์ตเที่ยวผับหลังๆเลยนะมันคือเรื่องท้ายๆว่ะแล้วก็น่าจะใช้เวลาฉะนั้นพวกเราก็อยู่บ้านอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่บ้านฝึกสกิลอยู่บ้านทำเพลงอยู่บ้านเตรียมตัวให้พร้อมครับอยู่บ้านคิดให้ทันว่าอนาคตมันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนอะไรเงี้ยผมว่าสะเทือนอยู่เหมือนกันสำหรับยังศิลปินปล่อยเพลงกันมาช่วงนี้เพลงดังจริงแต่ว่าไม่มีงานยอดวงยอดวิวนี้ก็ลุ้นกันแทบตายกว่าจะยอดจะขึ้นกันนะฮะเฮียนี่ไม่ต้องลุ้นเลยตอนนี้ไม่ต้องลุ้นเลยลุ้นกับยอดวิวโจ้ยบอยที่อยู่เป็นคนละยุคคนที่แทบไม่ฟัง YouTube เลยเฮียแต่ตอนนี้ TikTok น่าจะคึกคักอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้คนเล่นเยอะนะฮะวันนี้ขอบคุณเฮียโจ้มากเลยครับน่าจะขอบคุณมากครับได้หลายสิ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งแรปเปอร์ทั้งท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ขอให้เฮียโหสุขภาพคงแข็งแรงกว่าพวกเราหลายๆคนแล้วมียิมในบ้านครับผมขอบคุณมากครับเฮียที่มาแลกเปลี่ยนวันนี้สำหรับท่านผู้ฟังนะครับรับพิจารณาพอดแคสต์นะครับรายการดิสคัสกลับมาอย่างนี้ทุกเสมออ่ะทุกเทปนะครับมีแขกรับเชิญคนไหนอยากให้เราไปชวนคุยนะครับคอมเมนต์กันไว้ได้แล้วก็ไปติดตามเพลงบ้างข้าวหลามของเฮียโจ้นะครับทาง YouTube ทาง TikTok ลองเข้าไปเล่นกันดูผมต้องบอกว่าผมเพิ่งโหลดเข้า TikTok เพื่อไปดูว่าเขาเล่นบ้างข้าวหลามกันยังไงบ้างนี่แหละเล่นไม่เป็นเหมือนกันนะอยากฝากอย่างหลายๆคนสงสัยมากทำไมเฮียไม่ค่อยทำเพลงฮิปฮอปไม่ทำเพลงแรปเลยคือกูทำมาจนทั้งชีวิตแล้วเข้าใจกูมึงก็ทำผมว่าเฮียให้กูไปทำและกูรู้สึกว่าดนตรีไทยสักวันหนึ่งถ้ามันถึงถ้ามันจะถึงระดับโลกเมื่อไหร่หมอลำลูกทุ่งสามชาเนี่ยครับมันต้องไปฉะนั้นนะจะช่วยเขาขับไปเรื่อยๆครับผมโหชื่นใจฮะสำหรับผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วนะฮะวันนี้ขอบคุณนะครับได้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับขอบคุณมากครับเฮียโจ้ครับแล้วก็ติดตามรายการของเราได้ใหม่นะครับใน EP ถัดไปนะครับกด Subscribe กันให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ